สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Cat Life Thailand นะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับไปทำความรู้จักกับกรงเดินทางสัตว์เลี้ยงนะครับโดยปกติแล้วนะครับกรงเดินทางสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็มีอยู่หลายแบบด้วยกันโดยทั่วไปนะครับก็จะมีอยู่2แบบนะครับซึ่งเป็นที่นิยมนะครับเราจะไปดูกันนะครับว่าแต่ละแบบมีลักษณะเป็นยังไงรูปทรงเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปตามชมกันเลยดีกว่าครับสำหรับกรงเดินทางสัตว์เลี้ยงนะครับก็มีหลักๆอยู่ทั้งหมด2แบบนะครับซึ่งทั้ง2แบบเนี้ยนะครับก็ผลิตมาจากที่ต่างกันนะครับคือแบบที่1นะครับผลิตมาจากจีนนะครับแล้วก็แบบที่2นะครับผลิตในประเทศไทยนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าแต่ละแบบมีคุณลักษณะยังไงบ้างรูปทรงเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยดีกว่าครับกรงแบบที่1นะครับเป็นกรงสัตว์เลี้ยงนะครับแบบนี้นะครับกรงสัตว์เลี้ยงแบบนี้นะครับเป็นกรงที่ผลิตในประเทศไทยนะครับสำหรับคุณลักษณะกรงแบบนี้นะครับก็จะสามารถขึ้นเครื่องบินได้นะครับมีความแข็งแรงนะครับเพราะว่าผลิตจากพลาสติกนะครับที่มีความคงทนนะครับแล้วก็มีระบบล็อกแน่นหนานะครับด้านข้างนะครับก็จะมีน็อตนะ8ตัวนะครับในการที่จะเชื่อมนะครับล็อกอยู่นะครับระบบล็อกด้านหน้านะครับจะมีความคงทนนะครับเราสังเกตว่าจะมีระบบล็อกที่ค่อนข้างใหญ่ดีนะครับกรงของประเทศไทยนะครับก็จะสามารถรับน้ำหนักได้ถึง7กิโลกรัมนะครับมีระบบระบายอากาศอย่างดีนะครับแล้วก็มีแผ่นรองพื้นนะครับโดยกรงของประเทศไทยนะครับที่ผลิตในประเทศไทยนะครับก็จะมีขนาดนะครับไซส์ M นะครับมีความกว้าง32เซนติเมตรนะครับยาว47เซนติเมตรและสูง32เซนติเมตรนะครับสำหรับกรงในประเทศไทยนะครับผมก็หาซื้อผ่านช่องทาง Shopee นะครับราคาที่ถูกที่สุดที่ผมเคยเจอมานะครับก็จะอยู่ที่ราคา205บาทนะครับยังไม่รวมค่าขนส่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูกรงแบบที่2กันนะครับกับกรงแบบที่2นะครับมีหน้าตาแบบนี้นะครับกรงแบบที่2นะครับก็คุณสมบัตินะครับก็สามารถขึ้นเครื่องได้เช่นเดียวกันนะครับมีความแข็งแรงนะครับมีระบบล็อกแน่นหนาเหมือนกันเลยกับกรงแบบของประเทศไทยนะครับมีสามารถเปิดข้างหน้าได้นะครับเหมือนกันนะครับมีน็อต8ตัวเช่นเดียวกันนะครับกับกรงของประเทศไทยสามารถรองรับน้ำหนักได้นะครับ6กิโลนะครับมีระบบระบายอากาศที่ค่อนข้างจะดีนะครับแล้วก็มีแผ่นรองพื้นด้วยนะครับขนาดของกรงในประเทศจีนนะครับมีขนาดความกว้าง32เซนติเมตรยาว48เซนติเมตรนะครับและก็สูง30เซนติเมตรนะครับราคาสำหรับกรงนะครับที่ผมหาซื้อได้ถูกที่สุดนะครับก็จะอยู่ที่210บาทนะครับยังไม่รวมค่าขนส่งนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับกรงต่างๆนะครับมีหลายรูปแบบต่างๆนะครับเราสามารถที่จะไปหาซื้อได้ตามความชอบของเรานะครับแต่สำหรับผมนะครับผมจะชอบกรงแบบของผลิตในประเทศไทยแบบนี้นะครับเพราะผมรู้สึกว่ากรงแบบนี้นะครับมันมีความลักชูรี่นะครับแล้วก็เก็บรายละเอียดได้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วก็สำหรับผมมองว่ามันดูหรูหราดูสวยกว่ากรงมาจากประเทศจีนนะครับแต่นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะเลือกกรงที่ถูกใจของเพื่อนๆได้นะครับโดยดูจาก1รูปแบบนะครับ2ก็ดูจากราคาด้วยนะครับและสุดท้ายนะครับผมขอฝากช่อง Cat Life Thailand นะครับกด Subscribe นะครับแล้วก็กด Follow Page UB Cat House ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ